โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ใครๆก็หันมารับประทานอะไรที่เป็นแบบบ้านๆอย่างสาคูเนี่ยกลับมาฮิตกันนะคุณผู้ชมแล้วก็สอดไส้นั่นนี่นู่นแล้วมีวิธีการรับประทานที่เก๋มากอย่างเมนูวันนี้สาคูพลอยสวรรค์มันน่ารับประทานมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสาคูเนี่ยบางคนก็บอกว่าอุตายมันง่ายจะตายกันแค่โยนลงหม้อน้ำร้อนก็กินได้แล้วแต่บางคนอ่ะพลาดนะคุณผู้ชมต้มแทบตายสาคูยังเป็นไตๆเป็นจุดขาวๆพูดง่ายๆว่าสาคูก็ไม่สุกบางทีของแบบนี้มันก็ปรับเสียนนะคุณผู้ชมนี่เลือกสาคูคุณภาพดีสำหรับตำรับนี้จะบอกว่าไม่ล้างสาคูก่อนแล้วก็น้ำร้อนๆพูดง่ายๆว่าน้ำเดือดๆเลยรีบใส่ลงไปต้องรีบคุณผู้ชมพายยางอย่าใช้มือเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมพองสิคะนี่แบบนี้อย่าไปบี้ๆนะคุณผู้ชมแค่คลุกเคล้าให้เข้ากันสัก15นาทีเดี๋ยวเรามาแบ่งเป็นส่วนๆแล้วก็ผสมเป็นสีที่เราต้องการครับเป็นระเบียบวินัยเริ่มต้นเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นคนทำอะไรอ่ะมีความพร้อมกับเป๊ะ wow. สีฟ้าหรือสีน้ำเงินเลือกเอาถ้าน้ำเงินก็เนวี่บลูถ้าเป็นสีฟ้าก็สกายบลูสีเขียวขอเลือกเป็นกรีนแอปเปิลไม่ชอบสีเขียวแบบขี้ม้ามันดูตุ่ยหุยไปอันนี้น่าจะเป็นโรสพิงค์คุณผู้ชมสักหยดหนึ่งแต่ก็อีกแล้วแหละคุณผู้ชมถ้าชอบแบบสีแบบว่าว่ามากแล้วคุณผู้ชมก็ใส่ได้อุ้ยตายแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเราจะต้องนวดสาคูกับสีผสมอาหารจนกระทั่งได้สีที่เราต้องการแล้วประเดี๋ยวเราก็จะมาหุ้มบรรจุไส้เสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จัดการปั้นสาคูซะเราก็จะมีแป้งมันเป็นตัวช่วยนะคุณผู้ชมพอแผ่สาคูเสร็จก็แห้วคุณผู้ชมใช้แห้วกระป๋องจัดการหุ้มซะคุณผู้ชมแล้วก็ปั้นให้มิดคุณผู้ชมติดไม้ติดมือก็ใช้แป้งมันช่วยเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะได้สาคูเป็นสีๆแบบเนี้ยแล้วก็พักไว้นะให้เขาคลุกในแป้งมันไว้สักครู่หนึ่งถ้าน้ำกำลังเดือดแบบนี้คุณผู้ชมลูกไหนได้ที่แล้วนะก็จัดการหย่อนลงไปคุณผู้ชมปัดปัดฝุ่นนิดนึงอ่ะหย่อนหย่อนลงไปเดี๋ยวสุกแล้วสาคูก็จะลอยขึ้นมาเองเห็นไหมสาคูไส้แห้วว้าวต้มไปสักครู่นึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าสาคูเริ่มลอยแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้จมอยู่แต่ถ้าลอยแล้วนะแล้วเราก็ช้อนคุณผู้ชมเห็นไหมยังมีจุดขาวๆอยู่ถ้ายังมีจุดขาวๆอยู่แบบนี้คุณผู้ชมเราต้องต้มต่ออีกสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะได้สาคูสอดไส้แห้วที่มีสีสวยแล้วก็ใสแจ๋วแหววอันนั้นล่ะใช้ได้ครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายทำเสร็จก็พร้อมรับประทานเลยนะคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดมาสุดท้ายเลยจริงๆนั่นก็คืออัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับคุณผู้ชมก็เพิ่มรสชาตินิดหนึ่งด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือป่นและไม่ลืมเลยก็คือใบเตยคนให้เข้ากันคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็รอสักครู่หนึ่งจนกระทั่งส่วนผสมของกะทิของเราเดือดและน้ำตาลละลายนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมว่าหลายครั้งทีเดียวที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มกะทิจะไม่เอาทับพีหรืออะไรไปคนให้มันวุ่นวายเพราะบางทีคุณผู้ชมใช้เตาแก๊สไฟอาจจะลามมาที่ข้างหม้อเราไม่อยากเห็นคุณผู้ชมได้กะทิที่มีขอบหม้อไหม้แล้วก็สีของกะทิไม่ขาวสวยทั้งที่กะทิของเราเมื่อเทจากขวดขาวขาวพอเริ่มจะร้อนแล้วก็เนี่ยเริ่มโดดปุ๊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 ดแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าอะไรมันก็สุกหมดอยู่แล้วเพียงแค่ยกหม้อมานะแล้วก็คนให้เข้ากันคุณผู้ชมแล้วก็จัดการเทซะ
แต่ก่อนจะยกไปเสิร์ฟใครก็ตามต้องไม่ลืมถ้วยนี้คุณผู้ชมงาขาวตรากข้าวทองจากการคั่วซะให้เหลืองอ่อนๆเสร็จแล้วก็เอามาโรยนะคุณผู้ชมดูสิเป็นขนมไทยที่ดูน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมเพิ่มมูลค่าดังเพชรดังพลอยเชียวนะและสำหรับสายหวานนะครับที่ชอบช็อกโกแลตเป็นพิเศษแล้วก็ต้องติดตามช่วงหน้าครับจดสูตรให้ทันนะครับสัปดาห์นี้เอาใจสายหวานที่ชอบทานช็อกโกแลตกันค่ะเพราะว่าเมนูของเราสองคนวันนี้เป็นเมนูช็อกโกแลตเมอแรงเนสจ้าช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปวันนี้เรามีสูตรเด็ดอย่างทาร์ตไข่ไส้ช็อกโกแลตหอมอร่อยมาฝากสายหวานให้ได้ลองทำกันดูค่ะเริ่มจากทำแป้งทาร์ตกันก่อนนะคะผสมแป้งสาลี่อเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งตีจนจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะจากนั้นนำแป้งทาร์ตรีดบนแผ่นพลาสติกกรุลงในพิมพ์ใช้ส้อมจิ้มแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ7นาทีขั้นตอนต่อไปเราทำไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลตกันนะคะใส่ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มแป้งข้าวโพดเกลือป่นน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาไข่แดงนม UHT รสจืดและวิปปิ้งครีมคนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วใส่ไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลตประมาณเศษ 3/4 ของถ้วยนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีก่อนเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพส์ชนิดเม็ดกลางเพียงเท่านี้ก็ได้อร่อยกับทาร์ตไข่ไส้ช็อกโกแลตกันแล้วล่ะค่ะ